วันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดทำการนะครับแต่ว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่ถือว่านักลงทุนทั่วโลกเฝ้าติดตามก็คือผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐที่ประกาศมาในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าทางเฟดก็มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นเรทที่ตลาดมีการคาดการณ์กันไว้นั่นก็คือร้อยละ 0.75 นั่นเองครับนอกเหนือจากนี้สิ่งที่ทำให้ตลาดมีความเชื่อมั่นนะครับตลาดหุ้นสหรัฐกลับมาปิดในแดนบวกกว่า500จุดนะครับแล้วก็มีตลาดหุ้นหลากหลายประเทศที่ปิดในแดนบวกก็มาจากความเชื่อมั่นนะครับของทางประธานเฟดที่เชื่อว่าภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐนะครับจะไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างแน่นอนแม้ว่าอาจจะมีการชะลอตัวในบางช่วงบางตอนก็ตามนะครับสาเหตุสำคัญก็มาจากเรื่องของตัวเลขการจ้างงานนะครับที่ยังคงพุ่งสูงอยู่และเชื่อมั่นว่าจะสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้เลยครับประธานธนาคารกลางสหรัฐนะครับคุณเจอโรมพาวเวลก็ได้มีการระบุภายหลังการประชุมคณะกรรมการการเงินล่าสุดนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยในขณะนี้เนื่องจากว่าอัตราการว่างงานนะครับอยู่ใกล้กับระดับที่ต่ำที่สุดในรอบกว่าครึ่งศตวรรษทีเดียวครับการจ้างงานค่าจ้างแรงงานก็เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งดังนั้นจึงไม่สมเหตุสมผลที่จะเข้าเกณฑ์การถดถอยแต่ท่านก็ยอมรับนะครับว่าเศรษฐกิจของทางสหรัฐกำลังชะลอตัวและอาจจะชะลอตัวมากกว่านี้เพื่อให้เฟดนั้นสามารถฉุดอัตราเงินเฟ้อให้ลดลงมาได้เขายังมีการระบุนะครับว่าเฟดเนี่ยจะไม่ยอมแพ้ให้กับอัตราเงินเฟ้อที่รุนแรงที่สุดในสหรัฐนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่80นะครับเนื่องจากว่าหมายถึงภาวะการชะลอตัวทางด้านเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องและตลาดแรงงานที่จะชะลอตัวนั่นเองครับปัจจุบันนี้เงินเฟ้อในสหรัฐนะครับยังถือว่าไม่แตะร้อยละ10แต่ก็อยู่ใกล้แล้วนะครับก็คือร้อยละ 9.1 ซึ่งเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นประเด็นที่อ่อนไหวก่อนหน้าการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับในการประชุมครั้งล่าสุดเนี่ยคณะกรรมการเฟดมีมติเป็นเอกฉันท์ครับในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยนะครับร้อยละ 0.75 ถือว่าเป็นไปตามตลาดคาดการไว้นะครับไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงถึงขั้นร้อยละ1ทำให้ภาพรวมอัตราดอกเบี้ยนั้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.25 ถึงร้อยละ 2.5 ครับทางนี้นะครับนับเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.75 เป็นครั้งที่2ติดต่อกันซึ่งถือเป็นการดำเนินการที่เข้มงวดที่สุดของเฟดนับตั้งแต่พอลวอเกอร์นะครับซึ่งเป็นอดีตประธานเฟดเคยต่อสู้กับเงินเฟ้อที่เป็นตัวเลข2หลักในช่วงทศวรรษที่80ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจาก TNN ช่อง16ครับ